สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565มีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงวีลีก1ญี่ปุ่นฤดูกาล2021ถึง2022โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2565กันก่อนนะครับเริ่มจากคู่แรก PFU Bluecaps แพ้ให้กับ JT Marvelous ไป0ต่อ3เซต14ต่อ25 24ต่อ26และ20ต่อ25คู่ต่อมา Okayama Seagulls แพ้ให้กับ Denso Arabi ไป1ต่อ3เซต27ต่อ25 24ต่อ26 16ต่อ25และ20ต่อ25ผลการแข่งขันคู่ต่อมาวิตอรินาฮิเมจิแพ้ให้กับไซตามะอาเกโอมิดิสไป1ต่อ3เซต25ต่อ16 19ต่อ25 27ต่อ29และ17ต่อ25ผลการแข่งขันของคู่ต่อมาฮูรเวอาคาวาไฟลิสแพ้ให้กับฮิตาชิไป0ต่อ3เซต19ต่อ25 23ต่อ25และ23ต่อ25ต่อมาเป็นผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของเมื่อวานนี้ครับ NEC Red Rocket แพ้ให้กับฮิซามิสึสปริงไป0ต่อ3เซต22ต่อ25 22ต่อ25และ18ต่อ25จากผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับเราจะมาดูผลของตารางคะแนนที่ได้กันก่อนนะครับอันดับที่1 JT Marvelous แข่ง32นัดชนะ26แพ้6มี77คะแนนอันดับที่2โทเรแอโรแข่ง32นัดชนะ25แพ้7มี76คะแนนอันดับที่3 NEC Red Rocket แข่ง32นัดชนะ23แพ้9มี70คะแนนอันดับที่4ฮิซามิสึสปริงแข่ง32นัดชนะ22แพ้10มี69คะแนนอันดับที่5ไซตามะอาเกโอมิดิสแข่ง32นัดชนะ19แพ้13มี57คะแนนอันดับที่6เดนโซแอราบีแข่ง32นัดชนะ19แพ้13มี53คะแนนอันดับที่7ฮิตาชิอัสเตโมริวาเรแข่งทั้งหมด33นัดชนะ14แพ้19มี41คะแนนอันดับที่8 PFU Bluecaps แข่ง32นัดชนะ12แพ้20มี38คะแนนอันดับที่9 Okayama Seagulls แข่ง32นัดชนะ12แพ้20มี36คะแนนอันดับที่10 Toyota Auto Body Queen 4แข่ง33นัดชนะ10แพ้23มี29คะแนนอันดับที่11 Vitorina Himeji แข่ง32นัดชนะ8แพ้24มีทั้งหมด25คะแนนและมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่12 Kurobe Akawa Fairit แข่ง32นัดชนะ3แพ้29มี8คะแนนต่อมาเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ในวันนี้กันนะครับโดยในวันนี้จะมีลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันคู่แรกจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 11.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างวิตอรินะฮิเมจิจะพบกับไซตามะอาเกโอมิดิสคู่ที่2ก็จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 11.00 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง NEC Red Rocket จะพบกับฮิซามิสึสปริงคู่ที่3ก็จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 11.00 นตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันครับจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโทเรแอโรจะพบกับคูรเวอาคาวาไฟลิสคู่ที่4จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 11.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างโอคายาม่าซีกัสจะพบกับเดนโซแอราวีมาถึงคู่ที่5คู่สุดท้ายของวันนี้ครับจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 12.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่าง PFU Bluecaps จะพบกับ JT Marvelous ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบาย
ให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ